เด็กๆที่อยู่ในมูลนิธิส่วนใหญ่นะคะเป็นน้องๆผู้พิการทั้งด้านสมองแล้วก็ร่างกายค่ะหรือเด็กออทิสติกค่ะเราทราบดีถึงปัญหาแล้วก็ความท้าทายในการที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้ค่ะเราจึงจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องๆค่ะเพื่อสุดท้ายแล้วให้น้องๆสามารถก้าวไปอยู่สังคมได้เช็คเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไปค่ะที่มูลนิธิครับขาดความรู้เรื่องการกายภาพบำบัดกับเด็กๆเราก็จะจ้างวิทยากรเนี่ยครับเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้การดูแลเด็กเบื้องต้นว่าที่ถูกต้องต้องทำยังไงแล้วก็การฟื้นฟูเด็กระยะยาวเนี่ยต้องทำยังไงทางมูลนิธิก็มีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนทำงานทำแต่งานการประชาสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับทางมูลนิธินะคะเป็นมูลนิธิขนาดเล็กแล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะการระดมทุนต่างๆจึงค่อนข้างยากค่ะเราพยายามสอนให้มูลนิธิรู้จักการทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อสุดท้ายแล้วนะคะมูลนิธิจะไปต่อยอดทั้งการทำสื่อออนไลน์ต่างๆให้เขามีความรู้ความสามารถตรงจุดนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทางน้องๆอาสาสมัครที่มาทำกับเราทำด้วยความจริงใจจริงๆขอบคุณครับมูลนิธิค่ะมีเด็กที่ปัจจุบันให้ความช่วยเหลืออยู่เป็น2กลุ่มนะคะก็คือ1เด็กที่มีครอบครัวแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหรือดีมากนะคะกับอีกกลุ่มนึงอะค่ะเป็นเด็กที่เร่ร่อนก็คือไม่มีครอบครัวเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิค่ะช่วยเหลือเพื่อจะให้เด็กอะค่ะได้กลับสู่ครอบครัวหรือว่าถ้าไม่ประสงค์กลับคืนสู่ครอบครัวค่ะก็ให้ความช่วยเหลือในการดูแลเพื่อให้เข้าสู่ระบบนะคะเราเข้าไปช่วยเสริมมูลนิธิในด้านของการที่ว่าเราจะพัฒนาให้กลุ่มเด็กอะครับได้มีการความรู้ในด้านของการเงินทางทีมเราอะครับได้ออกแบบตัวของบอร์ดเกมเพื่อจะส่งเสริมพัฒนาทักษะให้กับเด็กในมูลนิธิอะครับได้ต่อยอดความรู้ของเรื่องการเงินแล้วก็ให้เกิดทักษะในชีวิตนะครับเนื้อหาที่เราเอามาให้ความรู้กับเด็กๆนะคะมันจะมีทั้งเรื่องของการให้เด็กรู้จักออมค่ะแล้วก็การเรียนรู้เรื่องของหนี้ว่าหนี้ไหนดีหนี้ไหนไม่ดีถ้ามีหนี้แล้วควรทำยังไงแล้วก็เริ่มการวางแผนชีวิตค่ะสำหรับการประกอบอาชีพเขาสามารถที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เขามีเช่นมอเตอร์ไซค์หรือว่าโทรศัพท์มือถือให้มีอาชีพเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการค่ะวันนี้เด็กๆเองอะค่ะหรือว่าคนที่เริ่มโตใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเขาสามารถหาสวัสดิการอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ต้องขอบคุณทีมอาสาของ TTB มากนะคะที่สละเวลามาช่วยเหลือมูลนิธิเล็กๆของเรานะคะน้องๆกลุ่มเราเนี่ยถูกละเลยจากสังคมมากๆนะคะทีม TTB เนี่ยก็ยังเห็นความสำคัญช่วยเหลือน้องๆกลุ่มนี้ค่ะอาสาสมัครของเราทุกคนนะคะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจจริงๆเขาเรียนรู้เขาสนุกไปด้วยกันเขาเรียนจากทีมพี่ๆของมูลนิธินี้ด้วยเขารู้ว่าเด็กๆจะมีความต้องการยังไงเขาจะต้องแมทช์กันอย่างไรนะคะแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันอันนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่เห็นทีมอาสาสมัครของเราเนี่ยออกมาต่อยอดคืนประโยชน์ให้กับสังคมการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น